เป็นได้หรือเปล่าไพมาวิสต้าพังไปเลยก็หมายถึงเรือหอนี้ใช่ไหมโชคดีของเราที่เราตกในป่ามันเริ่มจะมีอะไรน่าสนใจแล้วสิหมายความไงน่าสนใจอ่ะบอสฉันได้ยินมาว่าไม่มีใครเคยมีชีวิตรอดจากที่ได้เลยบอสไฟไหม้ไปทุกที่แล้วเราต้องออกไปควบคุมไฟเลิกคำพูดได้แล้วก็ไปควบคุมมันซะแล้วก็ไปจากที่นี่ซะตกลงครับเอาของเราออกไปจากที่ด้วยพวกอาวุธไอเทมต่างๆแล้วก็ทุกอย่างที่ใช้ได้เราไม่มีทางที่เราจะรอดได้ถ้าเกิดของพวกนี้มันไฟไหม้หมดเข้าใจนะครับฉันรอดตายมาเร็วเข้าไอ้ทำอะไรของนายเนี่ยเหลือทั้งลำกำลังไหม้เลยนะพวกเรากำลังตามหากันเนี่ยหาเธอไม่เจอเลยวันที่เธออาจจะตกลงไปใต้เรือแล้วก็ได้เยี่ยมไปเลยตอนแรกเราก็จับตัวเธอแล้วตอนนี้เราก็ขาเธอเราต้องโดนแขวนคอแน่ๆซีดานดีใจนะที่นายรอดมาได้ไม่น่าเชื่อเลยนายจะโดดออกมาก่อนนายเนี่ยบ้าสุดเลยรู้ใช่ไหมฉันไม่ได้โดดออกมาฉันโดนโยนออกมาต่างหากคือแรงระเบิดแรงทำให้ซีดานกระเด็นออกมานะคะแล้วทุกคนโอเคไหมโชคดีเป็นบ้าแต่ถ้าเกิดเราหาเจอกันไม่เจอแล้วก็พวกเราเนี่ยกลายเป็นเนื้อย่างแน่ๆ Active Time Eventอันนี้ก็คือเป็นการแนะนำระบบนะคะ Active Time Event เนี่ยเป็นระบบที่ทำให้เราเห็นเหตุการณ์อื่นๆได้ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันในที่อื่นให้เรากดเลขหนึ่งตอนที่เห็นไอคอนอยู่ข้างล่างนี้นะคะโอเคมันจะขึ้นว่า ATE เราสามารถกดที่ไหนก็ได้เมื่อมีสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ Forest Keeper เกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะอ๋อวีวีหนีไม่ได้กับการเนี่ยเป็นหรือเปล่าพวกมันยังมาอยู่ไหมหนีอะไรมาเนี่ยระวังอะไรมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เจ้าหญิงกันเนี่ยเหมือนตกอยู่ในอันตรายเซฟก่อนโอเคแล้วตอนนี้เรายังกดเลขหนึ่งไม่ได้นะคะต้องให้มันเด้งขึ้นมาก่อนโอ้โชคดีจังเลยเครื่องดนตรีของฉันรอดมาได้คอนดักเตอร์หลับไปแล้วแต่คนเป่าทำเป็นบอกออกไปนะนี่มันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เราเคยมีมาการเด็ดหายไปแบงก์ก็กำลังตามหาอยู่ข้างในนายไปหาเธอข้างนอกแล้วกันโอเคแบงก์หายอยู่ข้างในแสดงว่าเราเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะตอนนี้โอเคมาทางขอนไม้โอ้อยู่ที่ป่าอีวิลนะคะอีวิลฟอเรสต์ป่าที่แสนชั่วร้ายเป็นป่าที่แบบต้องมีตัวประหลาดๆอยู่แน่เลยกบนี่เหมือนอินเทเล็กได้เลยอะตัวมันเลยลอยตอนนี้มันอินเทเล็กอะไรไม่ได้โอเคเป็นแบบพื้นที่ที่แบบว่าจะมีอีเวนต์คอมแบ็คขึ้นมาบ้างนะคะมีฉากการต่อสู้ขึ้นมาบ้างเจอกับมอนในถิ่นนี้นะคะมอนโดนฟาดไปทีเดียวตายเลยโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะของเกม Final Fantasy หลายๆภาคที่เป็น Active Turn Based นะคะก็คือมีการเจอมอนในแต่ละพื้นที่ในฉากอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอดู ability ตัวละครคือ ability ของซีดานคือวิ่งหนีแล้วก็ของสวมใส่นะคะตอนนี้ไม่มีของที่ดีกว่านี้นะแล้วการเราก็ยังไม่ได้ไปเล่นกับใครเลยค่ะเพราะเราออกจากฉากแรกเร็วไปใช่ไหมนี่ไงเจอวีวีแล้วแต่กำลังเป็นปัญหาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่อะไรคะเนี่ยโอ้สไตเนอร์ก็อยู่นี่ด้วยเหรอปล่อยจริงเดี๋ยวนี้ดูท่าทางมันจะฟังนายอยู่หรอกเร็วเข้าเราก็ต้องร่วมมือกับสไตเนอร์เพื่อช่วยจูยิงโอ้นี่โดนอะไรคะเนี่ยนั่นมันแสงอะไรอ๋อโอเคสีดานแปลงร่างค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันแต่มันทำให้พลังฉันเยอะขึ้นมันเป็นทรานส์หรือเปล่าฉันก็ดินมันก่อนนะแทนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีอารมณ์พุ่งพ่านก็คืออารมณ์โกรธใช่ไหมอารมณ์โกรธพุ่งพ่านเป็นเหมือนแบบท่าที่เอาไว้ให้เปลี่ยนร่างได้นะคะอันนี้เราเจอมาจากใน Final Fantasy Lysidia ก็คือซีดาจะเปลี่ยนร่างแบบนี้ได้เหมือนกันเอ้ยกดผิดอะไปกด Attack การ์เน็ตเฉยเลยเดี๋ยวนะเรา Cancel Action ไม่ได้ด้วยค่ะตายจริงการ์เน็ตตายเอาใหม่ขอโทษกดผิดมารอบนี้ไม่พลาดแล้วเหมือนว่าไอ้ตัวนี้มันดูดพลังของแกเน็ตมานะคะแล้วก็ฮีลตัวเองเราต้องเดี๋ยวเราต้องรีบรักษาเจ้าหญิงก่อนเจ้าหญิงจะตายเดี๋ยวให้สไตเนอร์นะคะโยนยาให้เจ้าหญิงเนี่ยเดี๋ยวดูดพลังของเจ้าหญิงเนี่ยเลือดแกเน็ตจะหมดแล้วหิวเจ้าหญิงขึ้นมาจริงวีวีน่าจะมาช่วยได้เนี่ยวีวีช่วยไม่ได้หรอนี่ก็โดนฟาดแปะๆเลยกระโดดหนีไปแล้วค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นไปไหนแล้วเธอไปแล้วเหรอวีวีเป็นเสียงเด็กๆดีว่ะฉันกลัวเหลือเกินฉันกลัวเกินกว่าที่จะไล่มันได้เจ้ามอนสเตอร์นั่นอาจจะกินเธอไปแล้วนายปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอย่าห่วงไปนะเธอยังไม่ตายหรอกเจ้ามอนสเตอร์นั่นน่ะก็แค่พวกลูกกระจกมันอาจจะพาเจ้าหญิงเนี่ยไปหาเจ้านายของมันก็ได้หมายความว่าเจ้าหญิงน่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็เราไปตามหาเธอเร็วว้าอ้าววี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 โดนจับวีวีไล่มนสิจริงๆวีวีเป็นมนไฟนะคะน่าจะเผาทีเดียวตายได้เลยเนี่ยวีวีใช้ไฟเผาบุ้มตายได้เลยเวทมนต์นี้ดูจะได้ผลนะซีดานฮิวตัวเองก่อนแล้วกันโพชั่นจะหมดแล้วนี่นะโอ้วีวีเลือดตัวเอง43นะคะตายได้แล้วอึดจัดเนี่ยตายแล้วเล่นกับใครไม่เล่นนะคะมาเล่นกับวีวีสุดยอดเลยตอนนี้ทุกคนก็ได้ EXP มานะคะนิดหน่อยก็ได้ไอดรอปมาขอบคุณมากนะนายเป็นอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่าอะไรกันเนี่ยมองมีพิษออกมานิดหน่อยเจ้าหญิงแล้วทุกคนก็สลบไปนะคะพวกนายนี่โชคดีมากเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ซีดานแล้วก็พวกนายคงตายไปแล้วมอนสเตอร์ในป่าเนี่ยมันมาจากพืชอะมอนสเตอร์ในป่าเนี่ยมันมาจากการที่มันไปฝังตัวเองในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วก็เมื่อมันได้ที่ฝังมันงอกเงยขึ้นมาแล้วก็นายก็กลายเป็นโจ๊กพอดีฉันจะตายเหรอไม่นายโอเคแล้วหรือนี่ซะฉันจะเอาเมล็ดพวกนั้นออกจากตัวนายเองอ๋อสีเขียวๆนั่นก็คือเป็นเหมือนแบบพ่นเมล็ดใส่เหรอโอเคไซเนอร์ก็ยังจะตามหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงฉันมาแล้วน่าสงสารไซเนอร์มากเลยหลบไปไปข้างหลังนายไปเจ้าหญิงอยู่ในอันตรายนายตั้งใจจะทิ้งเธอนั่นเหรอแต่ว่านายน่ะมันสภาพใช้ไม่ได้เลยนะตอนนี้อย่าห่วงนะเจ้าหญิงไปเลยโบ
บอสกำลังคิดหาวิธีอยู่เอ้ยไปเลยเข้าไปเลยต้องให้สไตเนอร์ไปพักก่อนนะคะกินยาที่ให้ไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสไตเนอร์กลายเป็นต้นไม้นะเดี๋ยวตายสิฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้คือเจ้าหญิงนี่อยู่ในมือของฉันพวกบอสของพวกนั้นเนี่ยเขาจะไปทำอะไรได้ล่ะยานี่กลิ่นแย่มากแล้วสีของมันก็อย่างกับยาพิษฉันไม่ฉันรับไม่ไหวแล้วพระเจ้าช่วยด้วยแล้วก็ดื่มไปเอ้ยก็ไม่เร็วนี่ครับหรือมันไปซะพวกมอนสเตอร์ที่มาจากหมอกน่ะมันกำลังคืบคลานทุกที่แล้วยังไงมันมีอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วก็ใช่แต่เราจะไปทำอะไรได้ล่ะเราพาพวกเขาไปกับพวกเราก็ได้นะเราจะพาพวกเขาทั้งหมดไปนั่นเหรอเชื่อฉันเถอะเราไปกันซะตอนนี้ดีกว่าเอาชีวิตไปทิ้งลูกน้องของฉันเนี่ยต้องมาก่อนจริงอยู่แล้วรู้ไหมแย่จังเลยนะเฮ้ยสีดาแบบไม่พอใจเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าทุกคนจะฟื้นตัวนายก็อย่าไปจากเรือเด็ดขาดเข้าใจไหมฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอว่าคุณกำลังจะทิ้งเธอคุณนี่มันขี้ขาดจริงๆเลยเปิดหีบได้ถุงมือมาฉันไม่มีอะไรจะพูดถ้าเกิดนายไม่เชื่อฉันแล้วก็จะไปที่ไหนก็ได้ตามใจเลยแล้วเราก็วิ่งออกนอกเรือมาตอนนี้สามารถกดถัดไปดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอลงไปเปิดหีบก่อนแล้วกันนะรู้เลยว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่า Evil Forest เปิดหีบได้กำไรมานะก็เดี๋ยวคุยกับแบงก์ก่อนฉันให้ยากับเจ้าแบ็กแมนนั่นแล้วเขาน่าจะไม่เป็นไรจะไปดูเขาไหมล่ะฉันคิดว่าเขาอยากจะขอบคุณนายนะเปิดคลิปก่อนได้อีเธอร์มาโอเคตอนนี้อยากได้โพชั่นรู้สึกว่าใช้โพชั่นแบบเปลืองมากชาร์จมาเยอะได้กิลมานะคะแต่เรายังไม่มีร้านให้ซื้อของคุณหน้าที่ช่วยฉันเมื่อกี้เออไม่ต้องพูดถึงมันหรอกและอีกอย่างพลังเวทมนต์ของนั่นแหละที่ช่วยเราไว้นายรู้ไหมว่านายมีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวนายเจ้าหนูวีวีก็พูดไม่ออกเกิดอะไรขึ้นนายจ้องฉันแบบนั้นเพราะฉันเรียกนายว่าไอ้หนูนั่นเหรอนี่นายอ่ะเป็นเมทที่ยิ่งใหญ่มากนะที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่เข้าใจไหมช่างมันกับรูปลักษณ์ภายนอกของเราสิ่งที่อยู่ข้างในต่างหากที่สำคัญน่ะโอ้โทษทีตอนที่มอนสเตอร์นั้นจับเธอได้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยเอ้ยอย่าห่วงไปจริงน่ะฉันจะไปตามเธอกลับมาเองฉันสาบานขอบคุณนะคุณซีดานอ๋อเป็นครั้งแรกที่มีใครเรียกฉันว่าคุณเรียกฉันว่าซีดานเฉยๆก็พอเข้าใจไหมโอเคซีดานเขานี่ดูเศร้าจริงเลยอันนี้ฉันไม่ควรจะสัญญาอะไรอย่างนั้นฉันไม่รู้ซ้ำว่าจะไปหาเธอได้อย่างไงแล้วก็นึกย้อนไปตอนที่เจอเจ้าหญิงกาเน็ตค่ะเห็นตายสิฉันไม่เคยรู้สึกแปลกอะไรอย่างนี้มาก่อนอาจจะเป็นโชคชะตาที่พาให้เรามาเจอกันฉันอธิบายไม่ถูกเลย
ฉันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยฉันทำอะไรต่อดีก็ไปตามหาเธอสิใช่ไหมเธอทั้งน่ารักแล้วเธอก็กำลังมีปัญหาด้วยนั่นแหละที่สำคัญอยู่นี่เองแบงก์ก็ออกมาทำไมเนี่ยดูจริงจังจังตอนนี้จะทำอะไรอีกล่ะเนี่ยฉันจะพาเจ้าอัศวินนั่นแล้วก็แบทแมนไปหาเจ้าหญิงนายบ้าไปแล้วเหรอนายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรข้างนอกนั่นบ้างอีกอย่างไม่มีทางที่บอสจะยอมละให้นายไปได้หรอกฉันรู้ให้ตายสิทำไมถึงต้องทำบทเป็นฮีโร่อยู่ตลอดเลยบอสจะฆ่านายเข้านะรู้ไหมเอาละรออะไรกันล่ะไปคุยกับบอสเข้าเดี๋ยวขอไปดูเหตุการณ์อื่นก่อนนะคะ Time to escape อันนี้คือเหตุการณ์ในสไตเนอร์โครงสร้างเนี่ยมันดูแย่มากอันนี้ฉันอาจจะทุบกำแพงแล้วก็ออกไปได้สไตเนอร์ปล่อยฉันออกไปก็ยังรู้สึกไม่ค่อยดีอยู่นะคะยังป่วยอยู่อะไรกันเนี่ยตุ๊กตาน่าเกลียดนี่มันจริงการเน็ตตอนอายุ15ฮะน้อยนี่กล้าเขียนชื่อลงไปในตุ๊กตานี้ได้ยังไงอีกอย่างเจ้าหญิงก็ไม่ใช่15เธอ16แล้วโว้ยเจ้าหญิงโอเคมีเหตุการณ์แค่นั้นใช่ไหมของสไตเนอร์งั้นเดี๋ยวลองข้ามไปดูเพราะว่าเหตุการณ์ของซีดาน่าจะเป็นเหตุการณ์หลักนะคะลองข้ามไปดู Girl Who Was Left Behind ก็คือเจ้าหญิงการเน็ตใช่ปะอ๋อไม่ใช่ลูบี้เหรอลูบี้ถูกทิ้งไว้แล้วฉันจะทำอะไรต่อดีเนี่ยน่าสงสารจังแล้วก็ My Little Baby นะคะซินน่าบอกว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้สิซินน่ากำลังหาอะไรสักอย่างให้ตายสิมันอยู่ที่ไหนนะเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาการ์เน็ตของฉันให้ตายสิฉันแล้วฉันจะหลับลงได้ยังไงติดตุ๊กตาซินน่าติดตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาที่น่าสงสารอาจจะโดนไฟไหม้ไปแล้วมั้งอยู่ในห้องนี้ไงนะมาคุยกับสไตเนอร์ก่อนเลยเนี่ยสไตเนอร์อยู่ข้างหลังห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก่อนอันนี้บอร์ดอยู่นี่หลับไปให้ตายสินายกำลังจะไปแล้วนั่นเหรอใช่ฉันสัญญากับเจ้าหญิงการ์เน็ตว่าฉันจะรักพาตัวเธอฉันไม่ได้ถามนายว่าทำไมฉันไม่โทษนายหรอกนะเธอน่ารักซะขนาดนั้นฉันคิดว่านั่นคือเหตุผลแล้วกันเอาล่ะฉันหวังว่านายจะพร้อมนะว่าฉันจะตืบนายที่ทำลายที่แหกกฎฉันโอเคไปที่ห้องสัมภาระซะเรามีพื้นที่เรามีห้องพูดคุยกันที่นั่นเดี๋ยวก่อนที่จะคุยกับเขานะคะเดี๋ยวขอไปหลายๆทางก่อนเหมือนถ้าเราคุยกับบาคุก็น่าจะเป็นการเข้าคาสินต่อไปเลยนะโอเคทางนี้ออกมาอันนี้ก็เหมือนพวกนี้คือแบบป้องกันเผื่อมีมอนสเตอร์มาบุกอะไรอย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอไปคุยกับสไตเนอร์ก่อนนะคะโอเคมาคัทบอกว่าเราขังเจ้าซีนันไว้เขาดูโกรธๆนะแต่เขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเฮ้ยลืมเกือบพลาดไปหีบนึงจริงตอนนี้เราแบบว่าเราอยากได้โพชั่นเดี๋ยวเรามาลองใส่อุปกรณ์ดีๆให้ซีดานดีกว่าก็คือได้เปลี่ยนจากเสื้อนะคะเป็นซิลเชิ้ตโอเคสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวก็ขอเซฟไว้แต่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน Final Fantasy 9พาร์ทต่อไป
แล้วมาเจอกันค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะแล้วเจอกัน